เป็นความภูมิใจครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่ทำกุ้งอบวุ้นเส้นเอาลืมทักทายสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปวิธีทำนะคะเป็นคลิปวิธีทำกุ้งอบวุ้นเส้นขอบคุณสูตรจากช่อง YouTube ชื่ออร่อยพุงคุณอร่อยพุงช่องอร่อยพุงนะคะนี่ได้สูตรมาจากนั่นดัดแปลงนิดหน่อยไม่ได้ใส่เหล้าจีนวุ้นเส้นตราต้นสนเหมือนเดิมเหนียวนุ่มค่ะส่วนผสมค่ะขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำจะนำไปตำรวมกันค่ะผักชีใส่ท้ายสุดค่ะวันนี้ใช้หมู3ชั้นนะคะใช้เบคอนแทนก็ได้เห็ดหอมที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วค่ะกุ้งแล้วก็วุ้นเส้นตราต้นสนค่ะวันนี้ใช้ห่อเล็ก2ห่อนะคะห่อละ40กรัมค่ะด้านนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ำปรุงค่ะน้ำปรุงรสมีน้ำเปล่า1ถ้วยตวงค่ะซอสหอยนางรม4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะค่ะเหล้าจีนไม่มีเจ้เลยไม่ได้ใส่นะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะอันดับต่อไปคือเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดในนี้ไปเทรวมกันค่ะและคนให้เข้ากันดีจากนั้นก็นำวุ้นเส้นลงแช่นะคะง่ายๆเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำวุ้นเส้นลงมาแช่ค่ะส่วนผสมนะคะเจ้ยจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือให้ไปตรงคอมเมนต์แรกนะคะส่วนผสมต่างๆจะได้จดง่ายค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะดัดแปลงบางส่วนนะคะดัดแปลงจากสูตรจริงค่ะวุ้นเส้นแช่น้ำอย่างน้อย7นาทีค่ะอันดับต่อไปเราไปเจียวหมู3ชั้นกันค่ะแช่อย่างน้อย7นาทีค่ะใส่หมู3ชั้นลงผัดค่ะไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะป้องกันไม่ให้วุ้นเส้นติดกระทะค่ะผัดเจียวๆจนน้ำมันออกมาจากมันหมูนะคะจนน้ำมันออกมาจากหมู3ชั้นมากกว่านี้ค่ะผัดต่อไปกระทะเริ่มเก่าแล้วค่ะมันเริ่มจะติดนิดๆพอน้ำมันหมูเริ่มออกมาแล้วนะคะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำที่เราตำรวมกันค่ะใส่ลงไปขิงหั่นแว่นก็ใส่ลงไปค่ะเห็ดหอมก็ใส่ลงไปค่ะผัดรวมกันให้มีกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นค่อยจะมาเติมกุ้งแล้วก็วุ้นเส้นค่ะผัดรวมกันนะคะให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะมาได้สักระยะค่ะจะแอบเติมน้ำที่เราใช้แช่วุ้นเส้นนะคะแอบเติมน้ำนิดนึงคนตอนนี้ใช้ไฟแรงเลยค่ะใส่กุ้งลงไปค่ะวุ้นเส้นจะตัดก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวไม่ตัดค่ะชอบแบบนี้โอเคเกลี่ยๆๆ
เอากุ้งขึ้นมาไว้ข้างบนเอาจังสี่ล่ะปิดฝาเลยค่ะทีนี้สังเกตว่ากุ้งสุกวุ้นเส้นสุกก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะรอให้น้ำงวดนะทั้งนี้ทั้งนั้นเปิดดูบ่อยๆก็ได้ค่ะสังเกตดูนะคะไม่ได้จับเวลาค่ะนี่ปิดฝาไปสักพักคนนิดนึงค่ะจะได้สุกทั่วๆกันทั้งกุ้งแล้วก็วุ้นเส้นนะคะนี่เริ่มงวดแล้วค่ะเริ่มแห้งแล้วหลังจากนี้เจ้ก็ไม่ปิดฝาแล้วค่ะจะคนทุกอย่างจะได้สุกพร้อมกันนะคะทั้งกุ้งแล้วก็วุ้นเส้นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่ทำกุ้งอบวุ้นเส้นเส้นเริ่มใสแล้วค่ะกุ้งนี่สุกไม่ยากสเมลกูดเวลาชายซ้ำแป้นบอกว่าสเมลกูดแท้แป้นว่าคือหอมแท้เป็นว่าเลยสงสัยอยากกินน้ำปกติเขาไม่ค่อยกินกุ้งค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองให้ชิมสุกแล้วนะคะใจจริงอยากเติมน้ำอีกจักหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากลัวมันจะแฉะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่กุ้งอบวุ้นเส้นใส่ผักชีค่ะปิดไฟตักเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตักเสิร์ฟนะคะสุกแล้วค่ะง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะหอมแห้งพี่น้องว้าวเรียบร้อยค่ะห่อนๆเลยค่ะพี่น้องห่อนๆกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะว้ายตกแต่งจานให้มันดูและดูน่ากินจักบึดกันนะกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นเห็ดหอมหมู3ชั้นห่อนๆจากเต๋าเลยค่ะพี่น้องฝุ่นน่ะอุ้ยเป็นความภูมิใจครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่ทำกุ้งอบวุ้นเส้นเอาลืมทักทายสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปวิธีทำนะคะเป็นคลิปวิธีทำกุ้งอบวุ้นเส้นขอบคุณสูตรจากช่อง YouTube ชื่ออร่อยพุงคุณอร่อยพุงช่องอร่อยพุงนะคะนี่ได้สูตรมาจากนั่นดัดแปลงนิดหน่อยไม่ได้ใส่เหล้าจีนวุ้นเส้นตราต้นสนเหมือนเดิมเหนียวนุ่มค่ะจีบออกมาให้เป็นภาพประกอบลืมเฮ็ดอันลืมทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสิขออนุญาตไปเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าอันนี้มาชิมให้เบิ่งนะคะนี่หอนๆเด้สูตรนี้อร่อยมากอร่อยมากตวงคือแบบสูตรนี้ของเขาเยี่ยมจริงๆอ่ะโอ้ยแซ่บแซ่บบ่แซ่บนี่ผู้อยากซีมน้ำพี่น้องทุกคนเพิ่นใส่ตะเกียบบ่เป็นนะคะเพิ่นใส่ตะสอมเป็นอย่ามีส่วนร่วม smell beautiful ขออนุญาตใช้มือแกะขออนุญาตท่านผู้ชมมาขออนุญาตผัวปกติเราไม่ค่อยกินกุ้งหรอกค่ะ
Now what's noodle? คือตอนนะโอ้ยสวีทแต่ว่า How was it? And love love มีวันโมโอ้ยมีวันโมก็จะเป็นจังสิบอกว่าเป็นได้บ้านโอ้ยเนาะรอบหน้าก็สิได้ยุ่งยากเฮ็ดแบบอันแบบแก้เปลือกให้เพื่อน delicious yummy อืมอีกวะวันโม Thank you.